สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็มีมุกล้อมนะคะตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา2สีนะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบค่ะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละครังเบอร์2นะคะเพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะเส้นยาวนะคะตัดมา4เส้นตัดความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้แล้วพับริบบิ้นลงมานะคะ10เซนติเมตรค่ะตรงนี้ดีเลยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะตรงนี้เส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้ค่ะดึงออกมานะคะแบบนี้ล้วงเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้ลักษณะนี้เราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะตรงนี้พับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะสอดตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะตรงนี้สอดนะคะด้านซ้ายมือสอดลงมาด้านล่างค่ะด้านบนสอดลงมานะคะขวามือค่ะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้การริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเราก็จะมาทำเกสรนะคะตรงนี้เกสรสีเหลืองตรงนี้ค่ะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็จะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้แบบนี้แล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดด้านหน้าของช่องตรงนี้เลยด้านหน้าของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ด้านหน้าของเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้แบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ทำริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้เหมือนเดิมนะคะโค้งลงมานะคะแบบนี้สอดช่องตรงนี้แบบนี้นะคะก็ดึงนะคะให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นโค้งลงมานะคะแบบนี้สอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยด้านในตรงนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่4ค่ะพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้ไล่ดึงให้กระชับนะคะไล่ดึงให้เท่าๆกันค่ะ
เราก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะพอเราได้กลีบแบบนี้นะคะเราจะนำริบบิ้นเส้นสั้นที่เราตัดไว้4เส้นนะคะมาสอดนะคะด้านล่างตรงนี้เลยเราก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะมาสอดกับมุมตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะตรงนี้ปลายของริบบิ้นนะคะจะมาชนกับมุมด้านล่างตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเราสอดด้านบนตรงนี้ค่ะปลายของริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ปลายของริบบิ้นจะชนกับมุมตรงนี้ค่ะให้เพื่อนสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดเหมือนกันนะคะมุมนี้เส้นที่2มุมนี้ค่ะค่อยๆสอดนะคะแบบนี้เส้นที่3นะคะเราก็จะสอดตรงนี้ค่ะด้านล่างตรงนี้ด้านบนของเส้นสีเหลืองนะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ตรงนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะดูนะคะตรงนี้ให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้เราก็จะมาทำกลีบกันเลยนะคะทำกลีบสีชมพูตรงนี้ค่ะกลีบด้านนอกนะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือนะคะเพื่อนเพื่อนทำเส้นด้านบนค่ะพับมาทางซ้ายมือลักษณะนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้ให้ได้แบบนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนจะได้ลักษณะนี้ค่ะสอดเข้าตรงนี้ปลายริบบิ้นผูกด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเราจะเอาตรงนี้นะคะเข้ามาในช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงกลีบนะคะกดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เส้นที่2ทำเหมือนเดิมพับมาทางซ้ายมือลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้แล้วก็สอดนะคะช่องนี้ดันริบบิ้นสีฟ้านะคะลงตรงนี้ค่ะลงตรงช่องนี้นะคะแบบนี้ดันให้เข้าลงระหว่างกลีบตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงตรงนี้แล้วก็ดันกลีบนะคะเส้นต่อไปเส้นที่3นะคะเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้สอดนะคะนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ระหว่างกลีบตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ค่ะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาอีก1ครั้งนะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดระหว่างกลีบตรงนี้ค่ะดันกลีบลงมานะคะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะ
ก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะได้แบบนี้เราก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะครับแบบนี้เราจะสอดเก็บริบบิ้น2เส้นคู่ตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดทั้ง2เส้นนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแล้วก็ตัดนะคะริบบิ้นที่เราสอด2เส้นเมื่อกี้ออกนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้แค่4เส้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้ค่ะเราก็จะมาติดเกสรนะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีจะไม่ติดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะนำมุกล้อมนะคะตัวนี้มายิงกาวร้อนนะคะใช้แหนบช่วยจับนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆยิงกาวร้อนนะคะแล้ววางให้ตรงกลางนะคะตรงนี้ค่ะกดให้กาวติดนะคะแบบนี้ค่ะจะได้ลักษณะนี้เลยส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะพี่กับด้านมานะคะเพื่อนๆนำเหรียญมาวางค่ะจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เราจะสานลายขัดนะคะแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะทำไว้ลักษณะนี้เลยนะคะดึงให้กระชับแล้วใช้เทปใสนะคะติดนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะด้านหลังนะคะเราจะติดแบบนี้ก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบง่ายๆสวยๆนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ